ครับก็ คลิปวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่4/4นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้วิธีตัดผ่านชิ้นส่วนโครงสร้างหรือที่เราเรียกว่า method of section นะครับในการวิเคราะห์แรงในโครงสร้างนะครับสำหรับในโจทย์ปัญหาในข้อนี้ก็เขาบอกว่าให้เราหาแรงนะครับแรงในชิ้นส่วน DJ ก็คือแรงนี้นะครับว่าเป็นแรงขนาดเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เป็นแรงชนิดไหนเป็นแบบ compressive หรือว่า tensile นั่นเองนะครับเราก็จะใช้วิธี เราก็จะใช้วิธี section นะครับหรือวิธีการตัดผ่านชิ้นส่วนโครงสร้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะตัดผ่านชิ้นส่วนโครงสร้างนะครับเรามาดูในภาพรวมกันก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับในตัวอย่างนั้นนะครับเขาก็จะมีการตัดผ่านทั้งหมดด้วยกัน2 section ด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราตัดนะครับตัดในส่วนของ section ที่2ออกมาเลยนะครับ section นี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตยกฟรีบอดี้มาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดผ่านใน section ที่2เลยนะครับจากฟรีบอดี้ที่ได้เขียนไว้ได้แสดงไว้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับเนื่องจากว่าแรงนี้นะครับแรงนี้เนี่ยในการตัดผ่านชิ้นแรกเนี่ยเราจะยังไม่ทราบนะครับแรง CJ ตรงนี้นะครับจะไม่ทราบว่ามีขนาดเท่ากับ 14.4 กิโลนิวตันเลยนะครับแล้วก็แรง JK ก็จะไม่ทราบ DJ ก็จะไม่ทราบซึ่งในกรณีเช่นนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีจำนวนตัวแปรนั้นมากเกินจำนวนสมการนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดผ่านในชิ้นส่วนโครงสร้างในส่วนที่2มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มจากการตัดในส่วนที่1นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มจากการตัดในชิ้นส่วนที่1เราจะต้องหาแรงปฏิกิริยานะครับหาแรงปฏิกิริยาที่บริเวณตรงนี้นะครับที่ซัพพอร์ต A นะครับแล้วก็support g นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ax นะครับตรงนี้ก็จะกลายไปเป็น ay นะครับตรงนี้ก็จะให้ไปเป็น g นะครับตรงนี้ก็จะเป็น gx แล้วก็อีกตัวนึงก็จะกลายไปเป็น gy นะครับโอเคครับแล้วเราก็จะมาหากันก่อนนะครับหาแรงปฏิกิริยาในแนวแกนy ทั้ง2ตัวกันก่อนนะครับก็โดยการนะครับผมใช้นะครับจากฟรีบอดี้ที่โชว์อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับผมเขียนขออนุญาตเขียนฟรีบอดี้ขึ้นมาใหม่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวรูปนี้เอาออกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะให้ว่าเป็น AY นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้เป็น GY แล้วก็มีแรงของมันที่จุดนี้คือ10กิโลนิวตันนะครับ แล้วก็ลงมาที่จุดนี้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็น10นะครับกิโลนิวตันนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เป็น10กิโลนิวตันโอเคครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้นะครับ summation moment รอบจุด G นะครับก็จะได้ว่าให้โมเมนต์ทวนเข็มนะครับเป็นบวกนะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด G ก็จะได้ว่านะครับแรงนี้นะครับผมก็จะเขียนตัวที่ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนทวนเข็มซึ่งมีค่าเป็นบวกก่อนนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือ10กิโลนิวตันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลงระยะตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายในการ หาโมเมนต์นะครับระยะที่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นทั้งหมดช่องละ4เมตรนะครับช่องละ4เมตรเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ก็คือ4คูณ3ก็คือ12นะครับ12เมตรตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็น4 4 16นะครับ
นี้อีก4เมตรนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกช่องหนึ่งก็จะนะครับนี่ก็อีก4เมตรนะครับโอเคครับจากนั้นก็เทคโมเมนต์เลยนะครับผมเอาแรงนี้ก่อนนะครับก็จะได้ว่า10กิโลนิวตันคูณกับระยะทางคือ12เมตรนะครับออกมานะครับเดี๋ยวผมเขียนหน่วยที่หลังเลยนะครับเป็นกิโลนิวตันเมตรนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ10คูณกับระยะทางก็คือ16เมตรนะครับก็คือแรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นแรงนี้ก็จะได้ว่าบวกด้วย10แล้วก็คูณด้วยระยะทางก็คือ20เมตรนะครับทั้งหมดนี้หน่วยก็เป็นกิโลนิวตันนะครับกิโลนิวตันเมตรเท่ากับ0นะครับโอเคครับโทษทีนะครับยังไม่หมดนะครับยังเหลือตัวแปรนี้นะครับ AY อีกตัวหนึ่งซึ่ง AY นั้นก็จะจริงๆมีทิศทางก็คือเป็นลบนะครับเป็นลบด้วย AY นะครับ AY คูณกับระยะทางทั้งหมดเพิ่มมาอีกตรงนี้ช่องตรงนี้ก็คือเพิ่มมาอีก4เมตรนะครับตรงนี้ก็คือ4เมตรก็จะกลายไปเป็น24เมตรนะครับตรงนี้เป็น2 4เท่ากับ0โอเคเพราะฉะนั้น AY นะครับก็ย้ายข้างสมการก็จะได้ว่า AY ก็จะมีค่าเท่ากับทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะฮะแล้วก็หารด้วยนะครับ AY จะเท่ากับเอาทั้งหมดนี้แล้วหารด้วยนะครับ24อันนี้เป็นเมตรนะครับเมตรก็จะตัดเมตรออกไปนะครับโอเคเราจะได้ว่า AY มีค่าเท่ากับ18.33นะครับก็จะได้18.333กิโลนิวตันนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ AY แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหา GY ได้นะครับโดยที่GY นั้นถ้าดูจากใน Free Body Diagram แล้วก็จะเห็นว่า AY บวกกับ GY จะต้องมีค่าเท่ากับ30นะครับก็คือ10บวก10บวก10นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา30ตั้งแล้วก็ลบด้วย AY ออกไปก็จะเป็นค่าของ GY นั่นเองนะครับแต่ว่าในที่นี้ GY เนื่องจากว่าไม่ได้นำมาใช้งานนะครับก็เลยไม่ได้แสดงวิธีการหาไว้นะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันทีนี้แล้วก็มาตัดนะครับตัดในส่วน Section ที่1กันก่อนนะครับผมขออนุญาตยก free body มาเลยนะครับในส่วน free body นี้เราก็ได้พูดกันไปเยอะพอสมควรแล้วก็คิดว่าคงจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการเขียน free body diagram นะครับโอเคนะครับแล้วก็เริ่มจากการเขียน free body diagram ในส่วนของ section ที่1ตรงนี้นะครับ section ที่1ก็คือการตัดผ่านชิ้นส่วนนี้นะครับตัดผ่านชิ้นส่วนนี้นะฮะตัดผ่านชิ้นส่วนนี้แล้วก็กำหนดให้แรง CD เป็นแรงดึงออกนะครับแล้วก็แรง CJ แรง CJ ก็เป็นแรงกดเข้านะครับกดเข้าไปทางด้าน C นะครับแล้วก็แรง JK ก็จะเป็นการกดเข้าทางด้านโนด J หรือว่าจุดต่อ J นะครับนี่ให้เป็น section ที่1นะครับและจากนั้นนะครับผมก็ใช้การ summation moment รอบจุด A นะครับเพื่อที่จะหาแรง CJ ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะได้ว่าแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นขออนุญาตตรงนี้นะครับ CJ ตรงนี้เราจะต้องแตกนะครับแตกแรง CJ ตรงนี้ออกมานะครับซึ่ง
เราก็จะได้ว่า cj คูณกับค่าของมุมไซน์ของมุมตรงนี้ให้เป็นเซต้านะครับตัวนี้ให้เป็นเซต้าให้เป็นเซต้า1นะครับก็จะเป็นเซต้า1โอเคนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับแต่เนื่องจากว่ามุมเซต้านั้นเรายังไม่ทราบนะครับว่ามุมเซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องไปหามุมเซต้ามานะครับในที่นี้นะครับมุมเซต้าผมก็จะแสดงวิธีการหาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าด้านนี้เราทราบนะครับเราทราบว่าด้านนี้เท่ากับ4จากโจทย์ที่กำหนดมาให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมให้เป็น x นะครับตรงนี้ให้เป็น x คือด้านที่ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นมุมเซต้าเนี่ยก็จะสามารถหาได้จากความพีทาโกรัสนะครับก็คือให้ว่าแทนของมุมเซต้า1นั้นมีค่าเท่ากับนะครับเอา x ส่วนด้วย4นะครับ x ส่วนด้วย4นะครับโอเคก็จะได้ตามนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับเนื่องจากว่านะฮะค่า x เราก็ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็มุมเซต้าเราก็ยังไม่ทราบดังนั้นนะครับเราก็ต้องไปหาระยะตรงนี้นะครับระยะ x ตรงนี้นะครับว่า x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเรากลับมาพิจารณานะครับจากรูปจะเห็นว่าโจทย์ก็ให้มาบอกว่าจากด้านล่างสุดไปถึงด้านบนเนี่ยเท่ากับ6นะครับเท่ากับ6แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานะครับทราบด้านนี้นะครับเดี๋ยวทราบด้านนี้นะผมให้ตรงนี้นี่ให้เป็น y แล้วตรงนี้ผมให้เป็น x เมื่อสักครู่นะครับนะฮะก็จะได้ว่าถ้าเอา x ไปบวกกับ y ก็จะเท่ากับ6เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหาทางด้าน y ได้แล้วก็จะสามารถหาค่า x ได้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของ y นั้นนะครับผมก็จะใช้ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาต copy รูปนี้ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับผมให้เป็นเซต้า2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้นะครับก็คือเซต้า2เหมือนกันนะครับเพราะเป็นมุมเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเซต้า2นะครับโอเคนะครับก็จะได้ว่านะครับถ้าจากตรงนี้ผมบอกว่าเซต้า2ก็จะมีค่าเท่ากับระยะนี้ตรงนี้คือ12นะครับ1 2 3 4 3 12นะครับแล้วก็ความสูงด้านนี้เท่ากับ6ครับเนี่ยที่โจทย์ให้มานะครับเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ก็จะได้ว่านะครับก็จะได้ว่าแทนของมุมเซต้า2ก็จะมีค่าเท่ากับเอา6แล้วก็หารด้วย12นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเซต้า2ก็จะมีค่าเท่ากับ arc tan arc tan ของ6ส่วน12นั่นเองนะครับโอเคครับซึ่งเซต้า2ตรงนี้นะครับเซต้า2นี้เราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปหาด้าน y ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากความสัมพันธ์ของ3เหลี่ยมผมก็จะบอกว่าค่าแทนของมุมเซต้า2จะมีค่าเท่ากับเอา y ส่วนด้วย4นะครับก็จะได้ว่าแทนของมุมเซต้า2จะมีค่าเท่ากับนะครับเอา y นะครับแล้วก็หารด้วย4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า y เดียวนะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับเอา4แล้วไปคูณกับเซต้าไปคูณกับแทนนะครับแทนของมุมเซต้า2แล้วทีนี้เซต้า2เราได้หาไว้แล้วเซต้า2มีค่าเท่ากับอาร์คแทนของ6ส่วน12นะครับเราก็สามารถที่จะแทนเข้าไปได้นะครับว่า4ระยะ y จะมีค่าเท่ากับ4คูณกับค่าแทนของมุมตัวนี้ก็กลายไปเป็นอาร์คแทนนะฮะอาร์คแทนของ6ส่วน12นะครับโอเคครับ
ซึ่งระยะ y นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ2เมตรนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเรารู้ว่า y เท่ากับ2เมตรตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาค่า x ได้ซึ่งค่า x ก็จะมีค่าเท่ากับ4นะครับเพราะว่าเอา4ไปบวกกับ2ก็จะเท่ากับ6ตรงนี้นะครับโอเคครับเราก็จะสามารถที่จะหาค่าระยะ x นี้ได้เมื่อเราสามารถหา x ได้นะครับ x ตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น4นะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น4เพราะฉะนั้นมุมเซต้า1ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ45องศานะครับดังนั้นนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น4เพราะฉะนั้นเซต้า1เท่ากับ45องศานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ copy ไว้ด้านล่างเพื่อทำต่อหน่อยนะครับโอเคเมื่อเรารู้แล้วตรงนี้ว่า45องศาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น CJ คูณกับ sin ของมุม45องศานั่นเองนะครับโอเคก็ใช้การเทคโมเมนต์รอบจุด A เหมือนเดิมนะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด A ครับให้ทวนเข็มเป็นบวกครับโอเค CJ นั้นทำให้เกิดโมเมนต์หมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาก็จะได้ว่า CJ คูณกับค่า sin ของมุมคือ45องศานะครับแล้วก็คูณกับระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้ก็คือ1 2 3 4 3 12ตรงนี้ก็จะกลายไปเป็น12เมตรนะครับคูณกับระยะคือ12เมตรนะครับแล้วก็แรง10กิโลนิวตันนี้ทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มก็จะเครื่องหมายก็จะเป็นลบนะครับลบด้วย10คูณกับระยะทางก็คือ42เป็น8คูณกับ8เมตรนะครับแล้วก็ลบด้วยตัวก็คือ10แล้วก็คูณกับระยะทางก็คือ4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถแก้สมการหาค่า CJ ก็จะมีค่าเท่ากับดัชนีทั้งหมดเลยนะครับแล้วเปลี่ยนเครื่องหมาย นี้นะครับกลายเป็นบวกซะแล้วก็หารด้วยด้านล่างก็คือเป็นไซน์45องศาคูณอยู่กับ12เมตรนะครับเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่าได้ไหมก็จะได้ CJ ออกมาเท่ากับเดี๋ยวผมลองกดเครื่องคิดเลขไปด้วยนะครับจะได้เป็นการตรวจสอบไปด้วยเลยนะครับก็จะได้ว่า80บวกกับ40เป็น120และหารด้วยค่า sin 45คูณกับ12ได้ CJ มาเท่ากับ 14.14 นะครับตอนนี้หน่วยก็จะเป็นกิโลนิวตันนะครับเพราะว่าข้างบนนี้ข้างบนนั้นนะครับหน่วยเป็นนะครับกิโลนิวตันแล้วก็เมตรนะครับส่วนข้างล่างนั้น12ตรงนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตัดกันไปนะครับ
ตัดกันไปนะครับโอเคก็จะเหลือเป็นกิโลนิวตันนะครับนี่ก็คือแรง CJ นะครับซึ่งลักษณะทิศทางของเขาเมื่อเราคำนวณแล้วได้เครื่องหมายออกมาเป็นบวกนะครับแสดงว่า CJ นั้นในฟรีบอดี้ของเราสมมุติไว้ถูกแล้วก็คือเป็นแรงแบบคอมเพรสซีฟหรือแรงกดนั่นเองนะครับให้เป็นสัญลักษณ์เป็นตัว C หรือคอมเพรสซีฟนะครับแรงกดโอเคเมื่อได้ CJ เรียบร้อยแล้วนะครับแรงแล้วก็มาดูในส่วนของเซกชันที่2นะครับผมก็เอาเซกชันที่2นี่มาเลยนะครับในส่วนของเซกชันที่2นะครับเมื่อเราทำการตัดเซกชันแล้วก็ทำการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับโดยการกำหนดให้แรงต่างๆนะครับแรง CJ นั้นที่เราได้คำนวณไว้แล้วก็คือ 14.14 เป็นแรงชนิดแบบแรงกดนะครับและก็แรงอื่นๆก็สมมติให้เป็นแรง DJ นี้สมมติให้เป็นแรงถ้าเกิดเราพิจารณาที่จุด J ตรงนี้ก็จะเป็นแรงกดนะครับเป็นแรงกดนะครับเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้ามาดูจากรูปนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาแรง DJ นี้ได้จากการใช้ summation moment รอบจุด G นั่นเองนะครับ ผมก็จะใช้ sigma moment รอบจุด G นะครับให้ทวนเข็มเป็นบวกนะครับแล้วก็รอบจุด G ก็จะได้ว่ามีแรงทั้งหมดนะครับที่ทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มก่อนอื่นก็คือแรง DJ นี่ก่อนเลยผมเอาแรง DJ นี่ก่อนเลยนะครับ DJ แล้วก็ไปคูณกับนะครับระยะทางระยะทางก็คือตรงนี้นะครับ4312ก็คือ12เมตรนะครับโอเคตรงนี้ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มซึ่งจะก็จะมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับแล้วก็แรง10กิโลนิวตันนี้ก็จะ เช่นเดียวกันนะครับทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มก็จะได้ว่าบวกด้วย10คูณกับระยะทางก็คือ4416นะครับ16ตรงนี้มีทั้งหมด4ช่องช่องละ4เมตรก็จะเป็น16เมตรแล้วก็ไปบวกต่อด้วยแรงนั้นก็คือ10คูณกับก็คือ1 2 5ช่องนะครับ5ช่องอ๋อโทษที5 4 20ตรงนี้ต้องเป็น20นะครับ20ครับแล้วก็ตอนนี้โมเมนต์ที่ทำให้เกิดเครื่องหมายบวกหรือว่าทวนเข็มนะครับก็หมดแล้วนะครับก็เหลือส่วนที่ทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มเครื่องหมายก็จะเป็นลบก็คือลบด้วย 18.33 นะครับแล้วก็คูณด้วยระยะทางทั้งหมดก็คือ6424ก็คือ24เมตรนะครับ24เมตรแล้วก็อีกแรงนึงก็คือแรงนี้นะครับแรงที่เราแตกมาตรงนี้นะครับแรงนี้ก็คือแรง 14.14 คูณกับค่าซายของมุม45องศานะครับนะครับแรงนี้นะฮะซึ่งแรงนี้เครื่องหมายเขาก็จะมีทิศทางเป็นลบนะครับเครื่องหมายเป็นลบด้วย 14.14 คูณกับไซน์45องศาโอเคแล้วก็ไปคูณกับระยะทางนะครับก็คือ12เมตรโอเคครับและจากนั้นก็ทำการย้ายข้างสมการได้นะครับโดยการปรับรูปสมการใหม่ก็จะได้ว่า DJ ก็จะมีค่าเท่ากับซึ่งนี้ผมก็กลับเครื่องหมายให้หมดเลยนะครับสิ่งนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายให้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็จะกลายเป็นลบอันนี้ก็เป็นลบไปด้วยนะครับแล้วตอนนี้กลายไปเป็นบวกนะครับ และจากนั้นชุดนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นบวกนะครับ
และทั้งหมดนี้ก็จะหารด้วย12นะครับหารด้วย12นะครับและจากนั้นเราก็จะได้ว่านะครับ DJ จะมีค่าเท่ากับนะครับก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับอันนี้ว่าจะได้เท่ากับ 16.67 หรือไม่นะครับลงมาเป็นกิโลนิวตันนะครับสังเกตดูว่านะครับเครื่องหมายออกมาเป็นบวกนะครับเครื่องหมายมาเป็นบวกแสดงว่าในฟรีบอดี้เรากำหนดไว้ถูกแล้วนะครับก็ให้เป็นแรงตรงนี้เป็นแรงนะครับลักษณะนี้คือเป็นแรงดึงออกมาจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้นะครับให้เป็นแรงเทนสายนะครับโอเคครับก็ตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้การใช้วิธี method of section หรือวิธีการตัดผ่านส่วนโครงสร้างเพื่อจะวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ลองทบทวนกันดูนะครับก็คิดว่าคงจะไม่ยากมากมายนัก